ตอนนี้เราเจอแล้วนะฮะผู้ที่สร้างสิ่งนี้ขึ้นมาพี่พงศ์สวัสดีครับนะพี่พงศ์นี่ต้องถามก่อนเลยอย่างแรกนะพี่พงศ์ทำอะไรมาก่อนขายเตานี่ปะเมื่อก่อนทำตะแกรงเตาเรลินเตาอ่ะคือเราทำแค่นั้นเลยเหรอเมื่อก่อนครับอ๋อแต่ว่าเราก็อยู่กับเรื่องของการปั้นเตาอั้งโล่มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วครับคือว่าจำความได้ก็อยู่กันมาแต่เล็กอ่ะเหรอก็คือเราก็เริ่มสายนี้มาเลยนะฮะแล้วเป็นไงมาไงเรามาทำเองหลังจากที่เราทำลิ้นเตามาก่อนทีแรกผมทำเป็นอันนี้ก่อนทำเป็นลิ้นเตาก่อนครับพอทำลิ้นเตาปุ๊บพอมันตลาดมันผมดูแล้วตลาดมันเริ่มรองรับได้ดีครับพอตลาดรองรับได้ดีปุ๊บเลยชวนแฟนบอกเฮ้ยเราทำเตาขายมั่งดีกว่าเราลดราเราครับเป็นอะไรเป็นเราพอรู้ช่องเราดิ้นเลยผมก็เลยเริ่มเก็บประสบการณ์ตั้งแต่ปีแรกครับอ๋อก็วันปีแรกที่เราทำปีแรกมันก็ยังเรายังไม่มีตลาดครับเออนั่นเนี่ยอยากถามไม่มีตลาดคือว่าไปรับหน้าโรงก่อนครับไปรับหน้าโรงปุ๊บขึ้นเต็มคอกแฟนถามมึงไปขายใครไม่รู้เต็มคอกที่พูดอยู่นี่คือกระบะรถใช่ไหมฮะกี่กระบะเต็มคอกเลยกี่เตา500 400ทีแรกก็400ก่อน400ก่อนโอ้เยอะเหมือนกันตอนนั้นเขาถามว่าแฟนไปถามไปขายใครไม่รู้ไม่รู้ด้วยไม่รู้เอาแล้วตอนนั้นเราไปขายอะไรอ่ะผมบอกแฟนบอกว่าเอ้ยชลบุรีดีกว่าแหล่งท่องเที่ยวเยอะผมก็ขับไปเลยไปเลยไปชลบุรีเสร็จปุ๊บไปถึงปั๊บครับผมเวลคัมทูชลบุรีเข้าปั๊บครับผมเห็นร้านพวกร้าน20บาทครับไปถึงก็ยกมือสวัสดีเขาถามว่าเจ๊ครับเฮียครับสนใจเตาถ่านได้ขายไหมครับพอเราบางร้านมันก็ขายได้มั่งไม่ได้มั่งครับบางทีเขาก็มีลูกค้าอยู่แล้วเราก็ต้องไปเริ่มกับลูกค้าใหม่ครับอ๋อหมายถึงว่าเขามีคนที่เขารับเตานี้มาอยู่แล้วใช่ครับครับบางทีเขาเห็นเตาเราอ่ะครับเตาเราฝีมือดีกว่าราคาใกล้เคียงเขาก็จะซื้อพอเริ่มจากได้ลูกค้าทางสมุทรปราการทางชลบุรีปุ๊บครับมันก็เขามีพี่น้องครับพอมีพี่น้องเขาจะบอกว่าเอ้ยลงเตาเจ้านี้นะเขาทำดีนะบริการดีอะไรเงี้ยเขาก็ต่อปากต่อปากไปเรื่อยๆใช่ครับอันนั้นคือตลาดแรกของเราเลยนะที่เราแบบว่าเป็นการกระจายสินค้าของเราให้เขาได้รู้จักเริ่มจากการทำลิ้นเตามาสู่การปั้นเตาด้วยตัวเองถึงจุดเริ่มต้นจะไม่ง่ายครับแต่พี่พลก็พยายามหาที่ขายจนได้เรียกได้ว่าตั้งใจทำอะไรแล้วต้องไปให้สุดจริงๆตอนนี้นี่คือผลิตภัณฑ์ของพี่นะทั้งหมดนี้เลยใช่ไหมฮะ มีหลายไซส์ด้วยนะครับมีตั้งแต่เบอร์0ไปจนถึงเบอร์อะไรครับเบอร์1 2 3 4 5แล้วก็เตาหมูกระทะครับอ๋อเตาหมูกระทะเอาเริ่มตั้งแต่นี่เลยใกล้ๆผมนี่เบอร์0ทําใช้ทําอะไรใหญ่เริ่มส่วนมากครับเตาตัวเนี้ยมันจะเป็นเตาพวกหม้อก๋วยเตี๋ยวพวกที่ว่าใช้หม้อใบใหญ่ครับเขาจะใช้นี้กันอ๋อใส่ถ่านเข้าไปเยอะๆนะไฟแรงๆอย่างงี้ใช่มั้ยฮะแล้วก็ไล่ไป1 2 3นี่ก็ค่อยๆเล็กลงไปเรื่อยๆทําอะไรกันบ้างฮะหน้าที่ของแต่ละเตาอย่างไอครอบครัวใหญ่ครับครอบครัวใหญ่ก็จะใช้ประมาณไซส์นี้อย่างครอบครัวเล็กๆก็จะใช้รุ่นนี้ครับอันนี้เบอร์4ที่บอกกินหมูกระทะอร่อยใช่ครับใช่ไหมฮะแล้วก็ยาวไปแล้วอันนี้ก็จะเป็นพวกเตาหมูจุ่มเตาจิ้มจุ่มอ๋อเตาจิ้มจุ่มใช่ครับที่ว่าเป็นหม้อแดงๆครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเตาหมูกระทะโดยตรงไซส์มาตรฐานอันนี้คือมาตรฐานเลยครับผมอันนี้คือไซส์มาตรฐานของมันเลยครับใช่ฮะแล้วทีนี้ผมเห็นว่ามันมีบางอันเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรตรงนี้เป็นที่พักหม้อพักอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้ไม่มีนมเตาครับนมเตาใช่ครับอ่ะนี่ว่านมนะคุณผู้ชมฮะเพิ่งรู้เตานี่มี3เต้านะตายครับมีนมเอ้ามีนมของเขาด้วยแล้วยังไม่มีนมนี่คือยังไงแบนๆนี่ใช่เพราะไอ้ถาดหมูกระทะมันแบนนะครับถาดหมูกระทะแบนมันไม่ต้องมีนมครับอย่างใหญ่พวกเนี้ยมันวางกระทะวางหม้อครับมันคือว่าเอานมนะเอานมนะไว้รับเอารับเอาไว้รับประมาณนี้เราออเดอร์ของเราเยอะไหมตอนนี้ล้นเลยครับล้นเลยเหรอครับล้นนี้มีเกี่ยวกับข่าวที่เขาออกด้วยไหมไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวมันเป็นแบบนี้มานานแล้วเป็นแบบนี้มานานแล้วด้วยแต่พูดถึงว่ารุ่นก่อนเตาขายดีกว่านี้มาตอนหลังนี้มันเนอะช้ากว่าเพราะอะไรอ่ะคิดว่าเพราะอะไรถ้าเศรษฐกิจดีเตาไปดีกว่าเนอะผมเข้าใจว่าเศรษฐกิจไม่ดีคนต้องหันมาใช้อย่างนี้ไม่เกี่ยวเพราะว่าผมก็อยู่มา10ปีแล้วผมก็ขายได้ตลอดอ่ะนะครับผมแปลว่าเรามีเตาเนี่ยออกตลอดครับผมเคยไม่ทันไหมเนี่ยครับผมช่วงนี้ไม่ทันบอกช่วงที่มาถ่ายนี่แหละไม่มีเวลาทำอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเออนะฮะโอเคแปลว่ากระแสที่มีอยู่ตอนนี้เนี่ยก็ไม่ได้เกี่ยวคือเราขายดีอย่างนี้อยู่แล้วใช่ครับผมเพราะส่วนมากที่ขายทุกวันเนี่ยเป็นลูกค้าประจำเลยเอาแล้วเตาเขาไปไหนหมด
ผมก็ยังงงครับเตาลุกใช้เป็นปีเตาไม่อยู่ในรถเออจะถามนิดนึงเตาเนี่ยถ้ามันจะใช้ไม่ได้เนี่ยมีเหตุผลอะไรบ้างที่มันจะใช้ไม่ได้ที่มันจะเสียจะพังแตกยากมากครับยากมากยากเหรอยิ่งถ้าไม่โดนไม่โดนฝนครับครับรับประกันเลย2ปีมีแน่นอนเหรอครับผมโอ้โหนะมีแน่นอนขนาดบางที่พวกร้านตามสั่งร้านข้าวแกงลูกนึงก็เป็นปีครับตั้งหม้อตลอดอ๋อนะฮะเรียกได้ว่าขายดิบขายดีจนทำไม่ทันกันเลยทีเดียวครับถึงแม้เตาจะใช้ได้นานเป็นปี2ปีแต่ก็มีคนมาสั่งซื้อตลอดไม่ขาดสายเลยเรียกได้ว่าเป็นเตาที่ร้อนแรงจริงๆครับอันนี้คือขั้นตอนอะไรฮะขั้นตอนแรกครับขั้นตอนแรกอัดเนี่ยเรียกว่าอัดครับผมยังไงฮะเอาตัวเตาเข้าปอกครับอันนี้เป็นเหมือนกาวเลยเหรอจะเหนียวเลยใช่ไหมฮะครับผมใช้ดินเยอะหน่อยครับมีส่วนผสมอะไรบ้างครับอันนี้ที่เท้าแกบดำครับที่เท้าแกบดำดินเหนียวแล้วก็ดินเหนียว2ตัวก็คือเป็นส่วนผสมคล้ายๆกันกับทำเตาเหมือนกันใช่ครับแต่ใส่ขี้เท่าเยอะกว่าแต่ใส่ขี้เท่าเยอะกว่าอ๋อโอเคอัดเสร็จแล้วก็ครับอัดเสร็จแล้วไงต่อฮะอันนี้คือจะตัดแล้วครับผมตัดทำช่องนะเราจะทำตำหนิไว้ตัวมาร์กไว้แล้วก็คือตัดตามมุมนี้ไปเป็นสี่เหลี่ยมโอเคได้โอ้ไวมากคุณผู้ชมครับพอขูดปุ๊บเราเห็นหน้าเตาเลยครับแล้วก็พอเสร็จปุ๊บแล้วก็มาป้ายขอบป้ายขอบป้ายขอบคือยังไงฮะเนี่ยเป็นปูนหน่อยอ๋อโอเคอ๋อคือตัวนี้เราต้องใส่ปูนนิดนึงส่วนผสมเดียวกันนี่แหละแต่เพิ่มปูนเข้าไปใช่ครับปูนอะไรครับปูนซีเมนต์ทั่วไปครับเป็นปูนทั่วไปเนาะแล้วก็ป้ายขอบนี่คือยังยึดให้มันติดกันใช่ครับครับนี่ครับมันพอเราป้ายปุ๊บมันก็จะเนียนเลยนะครับเนียนเพราะว่าเรามีส่วนผสมที่เราใช้ปูนซีเมนต์อยู่ฮะไอ้อย่างนี้กี่วันแห้งแห้งบ่ายแห้งนะครับบ่ายแห้งเลยครับผมไวมากนะครับเสร็จปั๊บจากขั้นตอนเนี่ยมันจะเรียบครับพอเราเสร็จจากขั้นตอนนี้ปุ๊บเราก็มาใส่นี้เลยใส่ลิ้นเตามีลิ้นเตาด้วยใช่ครับลิ้นเตานิดเราก็ทำเหมือนกันทำเหมือนกันเลยดินเหนียวครับกับที่เท้าแก่ครับลิ้นเตานี้เราต้องเชื่อมมือทั้งหมดอ๋อโอเคแต่ตอนแรกผมก็งงว่าไอ้นี่คือไม้อะไรอ๋อนี่มันไม้ไว้ปาดเองหนึ่งใบเตาอ้างโล่ฮะพร้อมใช้งานนะอันนี้พร้อมกินกระทะโอ้สุดยอดมากฮะปิ้งย่างครับครับผมเห็นพี่พลทำแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะลองทำบ้างครับก็เลยลองขอพี่เขาทำดูต้องบอกเลยนะฮะว่าไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมฮะเตาทุกเตาเนี่ยล้วนเป็นงานฝีมือทั้งนั้นถ้าไม่เก่งจริงคงทำออกมาไม่สวยอย่างพี่พลแน่นอนครับเตาอังโลของพี่เนี่ยถือว่าเป็นการต่อยอดภูมิปัญญาจากสิ่งที่ครอบครัวได้ทำไว้ได้ไหมครับผมและคิดว่าในอนาคตเนี่ยเรามีการจะต่อยอดสิ่งที่เราทำตอนนี้ไหมมันก็ผมก็คิดอยู่ครับยังตั้งใจอยู่ประมาณว่าประมาณไหนบ้างเหมือนว่ามันก็มีลูกค้าติดต่อกันมาเรื่อยๆครับมันก็มีนายหน้าอยากทำลงเรืออยู่อ๋อก็คือเหมือนทำเป็นรูปแบบอื่นอะไรอย่างนี้เหมือนกันก็อาจจะต้องต่อยอดในรูปแบบนี้ไปใช่ไหมฮะทีนี้ผมจะถามนิดนึงว่าถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมดูอยู่หรือว่ามีคนที่สนใจในการปั้นเตาเนี่ยพี่เปิดสอนด้วยผมเต็มใจสอนคือเข้ามาเนี่ยเรามีค่าใช้จ่ายอะไรไหมไม่มีครับมาเลยเอาวิชาไปเลย
เอาเหงื่อมาแลกวิชาไปเลยผมแบบเนี้ยสอนมาให้สอนให้หมดเลยวิธีการปั้นเตาตั้งแต่วันเริ่มเลยไหมครับตั้งแต่เริ่มเลยเออคิดว่ามุมมองของพี่กับเตาแล้วก็คนขายคนทำเนี่ยในสังคมตอนนี้เป็นยังไงบ้างผมมาดูแล้วว่าตอนนี้มันคนมันใช้เยอะขึ้นครับคนใช้เยอะขึ้นคนใช้เยอะขึ้นแล้วคนขายมากคนทำมากคนขายมากกว่าใช่ครับแปลว่าไอ้เตาเนี่ยผลิตได้น้อยใช่ครับเพราะว่าคนกลางเยอะขึ้นครับคนกลางที่มารับหน้าโรงเยอะขึ้นแล้วทีนี้มันทำให้จำนวนผลิตไม่ทันครับก็เลยเป็นการขาดตลาดตอนนี้อ๋อแปลว่าถ้าตอนนี้เราจะเริ่มธุรกิจนี้ยังทันนะใช่ไหมยังสามารถที่จะแบบมาเรียนรู้แล้วก็ทำได้อะไรอย่างนั้นนะครับผมนะแล้วก็อีกอย่างนึงคุณผู้ชมฮะสิ่งที่พี่ตื่นมาทุกวันยึดถือในการทำงานทุกครั้งเนี่ยที่เราปั้นเตาเนี่ยคืออะไรมันคือว่าเราต้องตั้งใจอ่ะตั้งใจทำอ่ะผมคิดว่าคนอื่นทำได้ผมทำได้แล้วก็มันต้องใจรักแล้วก็ซื่อสัตย์กับมันด้วยซื่อสัตย์กับเขาซื่อสัตย์ยังไงกับงานของเราว่าเราต้องคิดว่าเราต้องทำเขาไปให้ได้อะเพื่อให้ตลาดรองรับเราให้ได้ไม่ได้รีบทำส่งแต่ต้องทำให้ประณีตทำให้ดีไม่ได้ครับรีบส่งแล้วบางทีมันปัญหาตามหลังมาเยอะครับปัญหาตามหลังมาเยอะนะมันเสียชื่อเราด้วยนะครับผมเสียชื่อนี่คือหลักๆที่เราแบบว่าเรายึดมั่นยึดถือในการทำงานนะฮะแล้วถ้าสมมติว่าอันนี้หาลูกค้าละถ้าสมมติคุณผู้ชมดูอยู่หรือว่าใครดูอยู่แล้วอยากจะแบบเฮ้ยสั่งเตาอย่างพี่นี่สั่งได้ยังไงบ้างมันก็นี่แหละครับตามเพจลงเตาธนพลดินทองนครปฐมครับผมครับหรือว่าติดต่อที่ Facebook ผมได้ครับครับเปิ้นพงเตาซิ่งนครปฐมกูและมึงครับเอาใหม่อีกช้าๆอีกทีนึงเปิ้นพงเตาซิ่งนครปฐมเปิ้นพงเตาซิ่งนครปฐมกูและมึงนะฮะชื่อภาษาไทยเลยภาษาไทยครับนะฮะโทรมาได้ไหมโทรมาติดต่อสอบถามเบอร์ติดต่อสอบถามก็0614837666ครับเบอร์เดียวนะครับโทรได้รู้เรื่องเลยนะฮะโทรได้24ชั่วโมงตามเพจหรือว่าตามหน้าเฟซอะไรชัดได้ตลอด24ชั่วโมงด้วย24ครับถามว่าวันนี้ปั้นเตาเนี่ยนอนกี่โมงนอนตีสามตีสี่ทุกคืนตื่นกี่โมง8โมงกว่า9โมงตื่น24ชั่วโมงเนี่ยพร้อมรับแน่นอนคุณผู้ชมฮะโทรมาถ้าสนใจนะครับวันนี้ขอบคุณพี่พงษ์มากนะฮะขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมต้องขอขอบคุณพี่พงษ์มากๆเลยนะครับที่มาให้ไอเดียดีๆกับเราในวันนี้ครับต้องมีวิธีให้รวยต้องรวย